้อยเวรก็บอกว่าเนี่ยมีคนกระชากทองนะแล้วลักษณะการแต่งตัวของเราเนี่ยคล้ายๆที่เขาโทรมาแจ้งไว้หลังจากที่เขาบอกว่าลักษณะคล้ายกับคนกระชากทองที่เขาได้แจ้งไว้คือผมพยายามจะบอกเขาว่าผมไม่ใช่คนที่ไปเอาทองคุณนะอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ยังบอกว่าใช่คือพูดอะไรเขาบอกใช่หมดเลย28มกราคม2552ฤทธิ์ณรงค์ชื่นจิตอายุ17ปีนักเรียนชั้นมัธยมปลายในอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีถูกตำรวจจับกุมเพราะต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับคดีชิงทรัพย์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองปราจีนบุรีพยายามให้เขารับสารภาพคือเข้าไปแล้วใส่กุญแจมือก่อนเลยควายหลังแล้วก็ให้ผมนั่งลงกับพื้นแล้วเขาก็ถามเรื่องทองตำรวจบอกว่าถ้ามึงไม่บอกว่าทองอยู่ที่ไหนและถ้ามึงเป็นอะไรหรือว่าตายไปก็แค่คดีมันหายพอเขาเริ่มโมโหเนี่ยเขาก็เอาหนังสือเล่มหนาๆเนี่ยมาปาใส่หน้าผมเขาก็ถามเรื่องทองเดียวว่ามึงเอาทองไว้ไหนแล้วเขาสั่งลูกน้องเนี่ยเอาถุงมาพอถุงเข้ามาในห้องเสร็จเนี่ยเขาบอกมึงไม่บอกกูใช่ไหมเขาก็เอาถุงใส่ผมชั้นหนึ่งคือใส่ไปชั้นแรกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งชั้นที่สองแล้วเขาก็รวบไม่ให้ผมไม่มีอากาศหายใจฮะผมเริ่มหายใจไม่ออกเนี่ยผมก็พยายามกัดถุงชั้นแรกเพื่อให้มีอากาศหายใจฮะแต่เขารู้เขาก็เอาถุงอ่ะมาใส่ใหม่แล้วระหว่างที่เอาถุงเข้าถุงออกเนี่ยก็คือว่ามีการตบเตะต่อยกระทืบด้วยสุดท้ายคดีนี้อัยการประจำจังหวัดปราจีนบุรีมีความเห็นไม่ฟ้องคดีต่อศาลเพราะภายหลังตำรวจอีกชุดมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมและสามารถจับตัวคนร้ายตัวจริงได้เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2553ส่วนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นกับฤทธิ์ณรงค์ชื่นจิตขณะที่เขามีอายุเพียง17ปีผ่านมา5ปียังไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดต้องรับผิดชอบบ้านเมืองเรามันมีกติกามีรัฐธรรมนูญที่อยู่ภายใต้ระบบระเบียบเดียวกันเนี่ยแต่อย่างนี้เขาไม่ใช่ตำรวจอย่างนี้เขาไม่ใช่คนที่ใช้กฎหมายมันคือเหมือนกับว่าเป็นผู้ร้ายในเครื่องแบบมากกว่าผู้กระทำต้องได้รับโทษผู้ถูกกระทำต้องได้รับการเยียวยาเปิดหูเปิดตาเปิดปากร่วมกันยุติการทรมานสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ISU News Talk นะคะวันนี้เราเปิดประเด็นกันมาด้วยเรื่องราวของความยุติธรรมในสังคมนะคะที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคนและอำนาจที่จะก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมนั้นกับก่อให้เกิดความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับคนที่ในเวลานั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเยาวชนของชาติไทยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาบอกเล่าเหตุการณ์และความคืบหน้าตลอดจนการต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิมนุษยชนของเด็กคนหนึ่งในเวลานั้นจนถึงเวลานี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณสมศักดิ์ชื่นจิตค่ะซึ่งเป็นคุณพ่อของผู้เสียหายที่เราได้ชมในคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นเวลามา8ปีแล้วนะคะคุณพ่อมองเห็นความคืบหน้าเห็นแสงสว่างว่าพอจะมีโอกาสได้รับความยุติธรรมได้บ้างไหมคะก็
ในช่วงแรก5ปีเนี่ยที่เราเดินมาเนี่ยเราเรียกร้องทุกกระทรวงทบวงกรมของประเทศไทยเนี่ยผมไปมาหมดค่ะซึ่งผมก็ไม่ได้การเดี๋ยวแลจากภาครัฐการตอบสนองจากภาครัฐเลย จนผมได้ไปเจอกับองค์กรหนึ่งคือ Amnesty ค่ะซึ่งทาง Amnesty ก็เข้ามานำพาพวกเราสองพ่อลูกเนี่ยเรียกร้องหาความยุติธรรมพาเราลอดอุโมงค์เพื่อจะไปหาแสงไฟที่ปลายฟ้าเนี่ยแหละค่ะหลังจากนั้นเราก็มาตู้จักกับมูลนิธิประสานวัฒนธรรมค่ะที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องทนายเรื่องข้อกฎหมาย3ปีหลังเนี่ยเราเริ่มจะสมหวังกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ในว่าความยุติธรรมค่ะครับถึงตอนนี้เนี่ยน้องเป็นยังไงบ้างคะก็ด้วยสุขภาพจิตเนี่ยไม่ดีเพราะว่าเขาจะเป็นคนตกใจกลัวแล้วก็จะอยู่กับผู้คนเขาระหวาดระแวงซึ่งผมก็เลยนำไปรักษาที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์สุขภาพไปเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตซึ่งหมอก็มีคำวินิจฉัยประเมินมาว่าเป็นโรคที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการถูกทำร้ายสะเทือนฝันซึ่งตอนนี้ผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะให้ ลูกน่ะมารับรู้หรือพูดคุยในเรื่องที่เขาถูกสะเทือนใจมาเนี่ยซ้ำๆค่ะครับทีนี้จากการประมวลภาพจากคลิปวิดีโอซึ่งเป็นการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราก็มองเห็นว่าสิ่งที่ตกผลึกออกมาจากคลิปก็คือนี่มันไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นในสังคมเราจะเชื่อว่าคนไทยหลายคนเนี่ยฟังเรื่องแบบนี้ก็จะแบบมันไม่ใช่เหตุการณ์แรกหรอกการยัดข้อหาการบังคับให้สารภาพแต่นี่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเพราะว่าคุณพ่อนะคะครับลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องไม่ให้เรื่องนี้มันผ่านเลยไปถูกต้องนะคะทีนี้ประเด็นที่คุณพ่อคิดว่าเอาละเราก็เป็นครอบครัวชาวบ้านธรรมดาคนนึงนี่แหละแต่เราคิดว่าเรื่องนี้มันต้องมีการมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้มันต้องออกมาเรียกร้องจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ต้องทำเนี่ยคุณพ่อมองเห็นว่าประเด็นนี้มันมีความสำคัญอย่างไรบ้างสำคัญนะเพราะว่าประชากรปวงชนชาวไทยเราเนี่ยยอมรับกับสิ่งที่พิธีกรพูดมาเมื่อกี้นี้ก็ให้คือสังคมและประชาชนเนี่ยเหมือนก็อยู่กับความเคยชินกับสิ่งตรงนี้จนเป็นอัตลักษณ์หรือวิถีชีวิตไปแล้วซึ่งพอเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวใดเนี่ยพอเกิดขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยการรับความผิดหรืออะไรก็คือเงินที่จะมาซื้อความผิดก็ได้ฉะนั้นเมื่อเงินสามารถซื้อได้มันก็กลับกลายเป็นวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ที่เกิดมาแต่ผมรับไม่ได้กับสิ่งตรงนี้ผมถือว่ามันไม่ถูกต้องไม่เป็นรูปธรรมที่ผมต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ต้องเพียรพยายามกับสิ่งตรงนี้มากต้องใช้คำว่าอุตสาหะวิริยะเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยการเข้าสู่ความยุติธรรมกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้กระทำเนี่ยมันไม่ใช่ของเรื่องง่ายหนึ่งแค่เราจะไปแจ้งความเนี่ยดำเนินเกี่ยวกับเรื่องตำรวจยังไม่พูดถึงเรื่องเราถูกกล่าวหาว่าจริงทรัพย์นะเอาแค่ว่าจะไปกล่าวหาร้องทุกข์กล่าวโทษตำรวจเนี่ยยังทำแสนยากผมไปเนี่ยไปแจ้งความอยู่ถึง3ครั้งซึ่งพอไปแจ้งเขาก็อ้างว่าร้อยเวรไม่อยู่ต้องไปดูที่เกิดเหตุมีอุบัติเหตุรถชนกันซึ่งระบบพวกนี้มันเป็นระบบอุปถัมภ์ซึ่งมันอยู่แล้วมันก็ติดเป็นปาต้องโกกับสังคมเมืองไทยเราพออุปถัมภ์มันเดินไปถึงมันก็จะเป็นทฤษฎีสมคบคิดค่ะมันก็จะช่วยเหลือเจือจูนกับคนอยู่ในองค์กรมันก็เป็นการที่ลำบากซึ่งอย่างผมไม่มีความรู้ผมจบแค่ป.7ผมไม่รู้ข้อกฎหมายแต่ผมสู้เพราะใจของผมเชื่อว่าความยุติธรรมมันต้องมีในประเทศนี้ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถเรียกร้องและเอาความยุติธรรมกลับมาให้เป็นรูปธรรมได้เนี่ยมันเป็นการทรมานและทุกข์มากเดือดร้อนมากเพราะครอบครัวใดเนี่ยไม่ได้รับรู้เนี่ยหรือไม่ได้ถูกกระทำเรื่องนี้จะไม่รู้หรอกก็ถือว่าเป็นเรื่องไกลตัว
ถือว่าเออไม่ใช่เรื่องของฉันก็เหมือนสมัยก่อนผมก็เห็นข่าวพวกนี้ผมก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะมันยังไม่ใช่ครอบครัวเราโดนคนเราโดนเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าเหยื่อคำว่าเหยื่อหรือแพะเนี่ยที่เกิดขึ้นกับลูกผมเนี่ยมันไม่ใช่ถูกกระทำแค่ลูกผมเหยื่อในความหมายนิยามเนี่ยมันเหมือนกับว่าลูกผมโดนคนเดียวผลกระทบมันกลับกลายเป็นพ่อแม่พี่ป้าน้าอามันเป็นเหยื่อหมดเราต้องทนทุกข์เราต้องเดือดร้อนมันเหมือนกับไฟนรกที่มาเผาในครอบครัวเราค่ะเราโดนเนี่ยแค่ลูกคนเดียวแต่เราล้มกันคืนทั้งบ้านเลยใช่นี่คือว่าเราจะทำยังไงถ้าเราต่อสู้ไม่ได้ลูกเราต้องติดคุกค่ะสิ่งที่ลูกเราจะมีอนาคตที่จะต้องได้ร่ำเรียนศึกษาขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราหวังเพราะลูกผมเนี่ยคนนี้เป็นคนโตที่ผมจะฝากชีวิตของผมไว้กับลูกค่ะซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้เล่าไม่ได้เรียนอะไรจบจากเหตุที่เกิดเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่เขาจะจบม.6เป็นช่วงกำลังจะจุดเปลี่ยนของชีวิตใช่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ไปร่ำเรียนที่ไหนเพราะเขาเกิดการวิตกกังวลกลัวเห็นไหมคนคนหนึ่งเนี่ยทำเราเนี่ยเพียงแต่เขาหวังความดีความชอบยศถาบรรดาศักดิ์แต่เขามายืนอยู่บนคาบน้ำตาและความทุกข์ทรมานครอบครัวของเราผมบอกว่ามันมีความสุขนั้นหนาหรือผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในการกระทำของคุณต้องการความดีความชอบเพื่อจะไปบูรณาการในยศถาบรรดาศักดิ์ของคุณไปได้เงินเดือนเพิ่มได้ยศตำแหน่งมีหน้ามีตาในสังคมแต่คุณมาเหยียบย่ำอยู่บนคาบน้ำตาของครอบครัวซึ่งไม่ใช่ครอบครัวผมครอบครัวแรกหรอกแล้วก็ไม่ใช่ครอบครัวสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ครอบครัวหลายคนที่จะออกมาเปิดเผยในสิ่งตรงนี้ได้ผมต้องสู้สิ่งที่ตามมาผมถูกครูฆ่าคมครูคุกคามสารพัดไปหมดแต่ทีนี้ถามว่าผมกลัวไหมผมกลัวเพราะผมเป็นมนุษย์ใช่เราก็ไม่ได้มีบอดี้การ์ดอะไรจะมาคุ้มครองเราใช่ไหมแต่ความกลัวมันทำให้เสื่อมค่ะถ้าเรากลัวเราไม่กล้ามาเคลื่อนไหวเราไม่กล้ามาเรียกร้องมันก็จะหายไปแล้วมันจะเป็นวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของเราไปเลยค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่ของร้านทำอะไรก็ไม่ผิดเขามีกฎหมายอยู่ในมือเขาอยากจะทำอะไรกับใครเขาอยากจะละเมิดสิทธิ์ของใครเขาก็ทำได้แต่จริงๆแล้วในเรื่องสิทธิ์เนี่ยเมื่อเราเกิดมาวันแรกแล้วที่ลืมตาดูโลกเนี่ยทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันแล้วอยู่ๆมาใครก็ไม่รู้จะมาขโมยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราต้นทุนชีวิตของคนเนี่ยจะสูงจะต่ำมันไม่จำเป็นด้วยความรู้หรือคนรวยคนจนมันอยู่ที่ความเป็นคนมันอยู่ที่ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ฉะนั้นคุณจะเอาความเป็นมนุษย์ของเขาเนี่ยมาเป็นฐานบัลลังก์ขึ้นไปรับถ้วยทองเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมันไม่ใช่ค่ะฉะนั้นในกรณีนี้แม้แต่ลูกผมเนี่ยแม้ถ้าเกิดเขาได้กระทำผิดจริงเนี่ยเขาเป็นผู้วิ่งจริงราวรับจริงเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาละเมิดใช่เขามีข้อกำหนดในการลงโทษที่เหมาะสมกับการทำความผิดอยู่แล้วมันมีกติกาของสังคมสังคมเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยเราอยู่ในหมู่มากมันก็ต้องมีกติกาของมนุษย์ค่ะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคุณมีอำนาจด้วยข้อกฎหมายขนาดว่าถ้าเป็นอาชญากรที่ไปฆ่าคนตายเขายังไม่ละเมิดสิทธิ์กันเลยยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายเขาเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยแม้แต่ผิดผมจะพูดทุกที่ในที่ผมได้พูดค่ะแม้แต่เขาทำผิดคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะไปซ้อมทรมานเขาเพื่อให้ได้รับแค่เพียงคำสารภาพซึ่งมันไม่ถูกต้องค่ะสังคมเราต้องอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเราทนผิดก็ต้องเอาหลักฐานในความผิดออกมายืนยันมันมีขบวนการอย่างนั้นเราจะมีขบวนการที่จะต้องใช้พยานหลักฐานมาหักล้างมาเจือสมกันหรือค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ๆปุ๊บเราจะไปหยิบใครแล้วก็กล่าวหาแล้วก็ชี้ว่าเขาผิดมันไม่ได้ค่ะ ถึงตอนนี้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่คนนั้นที่มีการทำร้ายร่างกายน้องใช่ไหมคะข่มขู่ให้รับสารภาพเขาได้รับบทลงโทษอย่างไรบ้างไหมคะก็หลังจากที่เราเข้ามาร้องขอความช่วยเหลือจากแอมเนสตี้
ทางองค์กรแอมตี้ก็ได้แนะนำมูลนิธิประสานวัฒนธรรมเข้าไปช่วยในเรื่องข้อกฎหมายก็มีการฟ้องเองโดยที่เราเนี่ยไปแจ้งความหรือเราจะใช้กระบวนการของรัฐเนี่ยไม่ได้เพราะการที่ตำรวจโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยกระทำการอย่างเงี้ยความผิดเนี่ยมันผิดมาตรา157ก่อนคือดำคือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งกฎหมายเราให้สิทธิ์ของเจ้าหน้าที่เนี่ยโดยการที่จะต้องส่งเรื่องไปปปท.ให้ปปท.น่ะชี้มูลซึ่งมันก็ทำให้เวลาเนี่ยเนื่อนนานออกไปแล้วก็มีการวิ่งเต้นยังใช้ระบบอุปถัมภ์สุดท้ายปปท.ก็ยุติเรื่องไม่ชี้มูลซึ่งเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยทางมูลนิธิก็จำเป็นจะต้องฟ้องเองเมื่อฟ้องไปศาลก็มีการรับเรื่องเนี้ยแล้วก็นัดไต่สวนมูลฟ้องซึ่งเมื่อที่ผ่านมาวันที่20กุมภาพันธ์60เนี่ยปีนี้ศาลได้มีคำสั่งให้ตำรวจทั้ง4นายที่เราฟ้องเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาว่ามีมูลค่ะซึ่งศาลก็จะนัดสืบในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าที่สู่กระบวนการยุติธรรมครับเราก็อย่างน้อยอ่ะเราก็เห็นแฝงไฟแล้วล่ะที่อยู่ปลายอุโมงค์แล้วล่ะว่าเราจะพอที่จะได้รับความยุติธรรมบ้างครับคือเราก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเขาจะต้องโดนโทษอย่างไรแต่แค่ให้เขาสำนึกในความผิดก็ยังดีได้มีการลงโทษได้มีการรับรู้ว่านี่มันเป็นความผิดเหมือนกับสร้างบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาว่าตำรวจไม่ควรทำแบบนี้คือไม่ใช่ไม่ควรคือทำไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้กลับมาในประเด็นของน้องอีกนิดนึงนะคะคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าน้องก็ไม่ได้เรียนหนังสือโอกาสทางการศึกษาโอกาสในการทำงานมันก็หายไปสิ่งที่คุณพ่อได้คืออยากจะให้เป็นกรณีศึกษากับคุณผู้ชมด้วยเดินหน้าฟ้องเรียกร้องความเสียหายคุณพ่อคิดยังไงบ้างอะคะเพราะตอนนี้เราได้รับการช่วยเหลือจากมูลที่ประสานวัฒนธรรมเราก็ได้ฟ้องสำนักตำรวจแห่งชาติตอนนี้เราได้ฟ้องแล้วศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วซึ่งจะไต่สวนมูลฟ้องเดือนสิงหาผมก็ฟ้องไปเรียกค่าเสียหายไป20ล้านในสิ่งตรงนี้ก็จะว่ากันไปในกระบวนการของศาลต่อไปอีกซึ่งเราจะก้าวล่วงกับศาลไม่ได้ว่าศาลจะว่ายังไงครับนี่คือสิ่งที่เราเรียกร้องครับทีนี้เนี่ยเราก็ได้มีการดำเนินการมาในฝั่งของกระบวนการยุติธรรมก็เริ่มที่คุณพ่อบอกว่าเริ่มมีแสงสว่างคือเขารับฟังละเริ่มจะมีการดำเนินการละแต่มันก็ผ่านมานับแบบกลมๆก็จะ10ปีอยู่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามกลับมาที่เรื่องสามัญสำนึกโดยพื้นฐานคุณพ่อได้รับคำขอโทษหรือได้มีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวหรือการติดต่อจากตำรวจคนที่เขากระทำกับเราบ้างไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่มีสำนึกหรอกเขามีแต่คุกคามข่มขู่คุกคามเราอยู่ตลอดเวลาเขาจะทำให้เรากลัวทำให้เราไม่อยากจะดำเนินคดีค่ะแต่หลังจากที่ศาลได้มีคำสั่งรับว่ามีมูลก็มีส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาเหมือนกับว่าขอโทษรับสารภาพซึ่งเราก็คนไทยอะเนาะเราก็ให้อภัยในส่วนที่น่าที่จะให้อภัยในคนที่ไม่ได้ว่าลงมือถึงขนาดจะเอาชีวิตลูกเพื่อที่เราก็จะเอามาให้เขามาเป็นพยานด้วยในส่วนตรงนั้นแต่ในส่วนของระดับนายตำรวจซึ่งเขาก็พยายามจะติดต่อก็จะขอโทษและจะเยียวยาเป็นเงินในจำนวนหลายล้านซึ่งผมตอนนี้ปฏิเสธอยู่ว่าไม่รับเพราะเราถือว่าราคาเราจะใช้เงินเป็นการเยียวยาแล้วก็จบไปให้แล้วรับเสร็จจบไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็เหมือนอย่างที่ผ่านมาก็สังคมก็เหมือนขึ้นกระทบฝั่งกระทบแล้วก็หายมันก็จะไม่มีอะไรเป็นบรรทัดฐานให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตำรวจเนี่ยซึ่งสังคมตอนเนี้ยตื่นตัวมากก็พยายามที่จะให้ปฏิรูปให้บูรณาการเพราะส่วนมากจะไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมส่วนใหญ่แล้วก็คือ
ออกมาปฏิเสธกันเป็นแถวแล้วเขาบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เคลียร์เอาตังค์ให้แล้วจบแล้วผู้ใหญ่ก็ออกมานั่งกันอันนั้นไม่เป็นบรรทัดฐานเดิมๆของเราเดิมๆครับไม่ควรจะเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยสิ่งคุณพ่อขับเคลื่อนเรื่องนี้มานานแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยการที่รัฐบาลบอกว่าต้องปฏิรูปตำรวจต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้แต่ว่าเกิดขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยแต่ทำไม่เคยได้สำเร็จนะคะอาจจะทำได้บางเรื่องตอนนี้ล่าสุดเนี่ยในช่วงนี้เลยเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่งออกมาพูดว่าต้องจริงจังต้องเด็ดขาดเดี๋ยวมีข้อเสนอออกมามีนักวิชาการออกมาส่วนใหญ่จะเทไปทางแบบดูท่าใจลำบากดูท่าใจยากขอเป็นเสียงตัวแทนจากประชาชนแล้วก็เป็นผู้เคยถูกกระทำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าถ้าจะเอาสักเรื่องหนึ่งให้มันจบๆไปคุณพ่อขอเสนออะไรดีคะประเด็นแรกเลยขอให้จริงใจก่อน คือไอ้จริงจังค่ะอาจมีแต่จริงใจอาจจะไม่มีก่อนอื่นก็คือขอให้จริงใจก่อนค่ะจริงใจการที่จะปฏิรูปให้มันเกิดผลสัมฤทธิ์ได้เนี่ยคือเราต้องเอาความเจ็บป่วยขององค์กรเนี่ยคือระบบอุปถัมภ์ออกไปก่อนถ้าเมื่อไหร่ระบบอุปถัมภ์ยังอยู่กับองค์กรเนี่ยแก้ไม่ได้หรอกเพราะมันยังมีการที่จะช่วยเหลือการในโน่นในนี่แล้วพลิกได้ง่ายๆดังนั้นถ้าเมื่อเอาระบบอุปถัมภ์ออกไปเนี่ยจะบูรณาการได้ดีขึ้นจะไม่มีระบบพี่ระบบน้องคือถ้าเกิดผมจะพูดไปถึงว่าทฤษฎีสมคบคิดเดี๋ยวมันก็จะแรงไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตามที่ผมเดินเรียกร้องความยุติธรรมมา8ปีเนี่ยผมเห็นแล้วผมจับต้องมาได้จริงๆทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยเพราะว่าเขานำมาจากระบบอุปถัมภ์ก่อนเนี่ยตรงนี้แต่อย่างน้อยเนี่ยผมก็ว่ายังดียังมีการเริ่มมีการเริ่มต้นมีการนับหนึ่งมันก็ยังดีกว่าไม่คิดจะทำอะไรกันเลยนะอย่างน้อยอ่ะมันจะให้ดี 100% คงเป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยก็เริ่มขึ้นดีแล้วก็ดีต่อไปค่ะอย่างน้อยก็มีคนเริ่มอ่ะรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเนี่ยที่เขาทำไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีอำนาจพิเศษค่ะแต่รัฐบาลเนี่ยเขามีอำนาจพิเศษคือเขาไม่ใช่นักการเมืองเขาไม่จำเป็นจะต้องมาเอาใจใครนี่ไงสิ่งที่ผมยังเห็นแล้วมีความหวังอยู่ค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ด้วยในเมื่อท่านบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นคนที่กุมอำนาจศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะเพราะเขาสามารถที่จะจับกุมลงโทษนะคะก็ชี้โทษได้ระบุโทษได้นั่นคือเขาแล้วเขาคือต้นน้ำด้วยเขาคือต้นน้ำด้วยในทางกลับกันถ้าเขาทำผิดซะเองเขาก็ควรจะได้รับโทษแบบเข้มงวดกวดขันศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเหตุที่ผมกลัวมากเนี่ยเครื่องพรบซ้อมทรมานที่เราขับเคลื่อนอยู่เนี่ยเรากลัวว่าจะไม่ดำสำลิดผลก็เนื่องจากมันมีอยู่มาตราหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยได้กระทำผิดได้อย่างเคสลูกผมเนี่ยถูกซ้อมทรมานผู้บังคับบัญชาจะต้องรับโทษนั้นด้วยซึ่งเขาก็พยายามกดตัวนี้ไว้ถึงไม่ไปบังคับใช้ซึ่งถามผมว่าดีไหมผมว่าดีถ้าเกิดว่าลักษณะโทษทันมันเป็นอย่างนี้ผู้บังคับบัญชาก็จะหมั่นคอยดูจะไม่ทิ้งขว้างจะได้ไม่หันกลับมาเหลียวแลเพราะผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อไม่ออกนอกแถวถ้าออกนอกเมื่อไหร่ตัวเองก็ต้องรับโทษทันนั้นไงเนี่ยตรงนี้แต่ตอนนี้ที่พรบเราถูกกักไม่ให้ไปออกมาประกาศใช้เนี่ยผมว่าจะมาจากสาเหตุหลักตรงนี้เป็นแต่ผู้มีอำนาจใช่ผู้บังคับบัญชาลองดูนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโลกก็ก้าวไกลไปถึงยุคที่ประชาชนมีพื้นที่ในการพูดมากขึ้นสื่อก็เปิดพื้นที่กับประชาชนมากขึ้นด้วยแล้วกรณีของนะคะลูกชายของคุณพ่อเนี่ยซึ่งโดนไปแล้วนะคะเสียโอกาสไปแล้วเป็นผู้ถูกกระทำไปแล้วเนี่ยวันนี้จะได้ลุกมาเป็นเคสตัวอย่างว่าจะไม่ให้ประชาชนคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยต้องยอมอีกต่อไปนะคะแล้วก็สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อค่ะ